สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงประวัติของตัวละครกันนั่นเองครับและเรื่องราวของตัวละครที่เราจะพูดถึงนะครับผมจะเกี่ยวกับเรื่องราวของกัปตันมาร์เวลนั่นเองครับหลายๆคนนะครับผมอาจจะคิดว่ากัปตันมาร์เวลเนี่ยน่าจะมีตัวร้ายมากกว่า1ตัวนะครับผมและผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นและในวันนี้นะครับหนังมันเข้าโรงกันแล้วนั่นเองเดี๋ยวเนี่ยทำคลิปจบปุ๊บลงปุ๊บนะครับผมเราไปดูหนังกันเลยแล้วมารีวิวหนังกันนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูหนังกันเนี่ยเราจะขอทำประวัติของตัวร้ายตัวนึงที่เราคิดว่ามันน่าสนใจและไม่ค่อยมีคนรู้กันดีกว่านะครับโดยตัวละครหลายๆตัวนะครับผมมันอาจจะกึ่งร้ายกึ่งดีที่เรายังไม่แน่นอนว่ามันร้ายหรือเปล่านะครับผมแต่ผมคิดว่าตัวละครนี้นั้นน่าจะร้ายชัวร์ๆนะครับและไอตัวละครนี้นะครับมีชื่อว่าทาลอสนั่นเองมันคือไอหมอนี่นะครับผมซึ่งเรื่องราวของมันในคอมิกนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมันเลยซึ่งนั่นก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะมันเป็นตัวละครแบบโคตรไก่กานะครับผมและแน่นอนครับหลังๆเนี่ยพักหลังๆมาเวลนะครับผมได้เอาตัวละครไก่กาพวกนี้มาทำใหม่ให้มันแบบมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับและนี่ก็ไม่ใช่ตัวแรกนะครับมันเป็นหนึ่งในหลายๆตัวที่มาเวลนำมาทำให้มันน่าสนใจนั่นเองครับลองย้อนกลับไปดูหนังมาเวลได้เลยจะมีวายร้ายประหลาดๆที่เราไม่รู้จักกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมเช่นโกสอะไรพวกนี้เห็นไหมไม่เคยได้ยินมาก่อนครับผมจนกระทั่งมาดูหนังและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มฟังประวัติของตัวละครทาลอสกันดีกว่านั่นเองด้วยความที่ทาลอสนั้นเป็นตัวละครที่โคตรไก่กานะครับผมเพราะฉะนั้นประวัติของเขานั้นจะค่อนข้างสั้นและเรานะครับผมจะขอพูดถึงองค์รวมของเผ่าพันธุ์ของเขาก่อนก็แล้วกันครับโดยทาลอสนะครับผมเป็นเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์สกราวนั่นเองหลายๆคนคงจะรู้จักสกราวแล้วนะครับผมสกราวเนี่ยครับผมเป็นเอเลี่ยนที่สามารถแปลงร่างเหมือนเชฟชิปอะบิลิตี้อะครับเปลี่ยนร่างเป็นใครก็ได้นั่นเองครับผมโดยหน้าตาจริงๆของมันเนี่ยจะเป็นตัวเขียวๆนะครับเหมือนพิโกโร่เวอร์ชันคางหมูนะครับผมหน้าแบบโคทูเรสครับผมแต่แน่นอนครับมันแปลงร่างเป็นใครก็ได้นะครับนั่นแหละคือหนึ่งในจุดเด่นของมันแต่เรื่องราวจริงๆของมันเนี่ยในตอนแรกสกราวนะครับผมไม่ใช่เอเลี่ยนที่แปลงร่างเป็นใครก็ได้นั่นเองเรื่องราวของสกราวนะครับผมต้องย้อนกลับไปในสมัยโบราณเลยครับในกาแล็กซี่แอนโดรเมดานะครับผมได้มีเผ่าพันธุ์สกราวอยู่นั่นเองแต่สกราวสมัยโบราณนั้นไม่เหมือนกับสกราวในปัจจุบันนั่นเองสกราวในสมัยโบราณนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่คลั่งไคล้วิทยาศาสตร์มากๆนะครับผมไม่ได้ต้องการจะทำสงครามกับใครนะครับแต่มีอยู่วันนึงนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นตัวสร้างเรื่องของมาเวลเนี่ยแทบจะมาจากตัวละครนี้เลยครับนั่นก็คือยักษ์ซิลเลสเชียลนั่นเองครับผมเหล่าเทพอวกาศนั้นด้วยความว่างของพวกเขานะครับผมวันพลังมันเยอะเกินไงไม่รู้จะทำอะไรครับผมระเบิดดาวเล่นก็แล้วทำอะไรก็แล้วนะครับผมมันว่างโคตรครับเลยมาลองทดลองกับไอเผ่าพันธุ์นี้ซะหน่อยทำให้เผ่าพันธุ์นี้นะครับผมแตกแยกออกเป็น3หน่อ3สายนั่นเองครับผมประกอบไปด้วยเลเทนอีเทอร์นอลแล้วก็ดีเวียนนั่นเองครับเลเทนนะครับผมจะเป็นหน้าตาเหมือนมนุษย์เลยครับแล้วก็ไม่มีพลังห่าเหวอะไรเลยแต่สามารถเหมือนกลายพันธุ์กลายเป็นคนที่มีพลังระดับซิลเลสเทียลได้นั่นเองอีเทอร์นอลนะครับผมเป็นอมตะและดีเวียนนะครับผมสามารถเปลี่ยนร่างได้และสุดท้ายดีเวียนนี่แหละครับผมก็ได้กลายมาเป็นสกาวในปัจจุบันนั่นเองครับซึ่งสกาวในปัจจุบันนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่บ้าสงครามมากๆและด้วยความบ้าสงครามนี้เองครับผมทำให้3เผ่าพันธุ์นี้มาเจอกันเองต่อสู้กันเองและผู้ที่ชนะนะครับผมก็คือสกาวเวอร์ชันแปลงร่างหรือว่าดีเวียนนี่แหละครับและหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ปักหลักอยู่ในกาแล็กซี่แอนโดรเมดาและขยายเผ่าพันธุ์มานับพันปีนั่นเองโดยสกราวนะครับผมถือเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่อยู่มายืนยงยืนยาวที่สุดเพราะว่าเขามีความสามารถในการแปลงร่างนะครับให้เขานั้นสามารถอยู่รอดมาได้นานนั่นเองครับโดยเรื่องราวสำคัญของสกราวที่มาบุกโลกนะครับผมก็คือเรื่องราว Secret Invasion นั่นเองครับการจู่โจมโลกมนุษย์ของสกราวนั่นเองโดยบอกไว้เลยนะครับผมตอนนี้ค่อนข้างยาวแล้วเราจะลงต่อกันให้นะครับผมซึ่งเราเคยลงกันไปแล้วหลายรอบแหละแต่เราจะเอามันลงใหม่ให้เพราะหลายๆคนคงขี้เกียจย้อนกลับไปหาคลิปดูนะครับผมอยากรู้ว่าสกาวมันเก่งขนาดไหนเนี่ยดูคลิปต่อไปจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือ Secret Invasion นั่นเองครับการจู่โจมโลกของสกาวโอเคทีนี้เรากลับมาพูดถึงตัวละครทาลอสกันต่อดีกว่าครับในตอนนี้นะครับผมเราได้รู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของสกาวกันไปแล้วทาลอสนะครับผมเป็นนักรบชาวสกาวนั่นเองแต่นะครับผมเขาพิเศษกว่าสกาวคนอื่นจะเรียกว่าพิเศษก็คงไม่ได้สิครับเพราะว่าเขาพิการนั่นเองครับผมในการ์ตูนเนี่ยครับผมทาลอสนั้นไม่สามารถแปลงร่างได้นั่นเองเป็นสกาวที่ไม่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้เหมือนขาดความสามารถนี้ไปนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องแปลงร่างเป็นใครเนี่ยเขาก็ไม่ย่อท้อต่อชะตากรรมนะครับเขาเลยเสริมความแข็งด้วยตัวเองโดยการนำพาร์ทหุ่นยนต์มาใส่ในตัวเขาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเขาเองและเขาก็มีจิตใจที่เป็นแบบโคตรนักรบนะครับผมยอมตายในสนามรบอย่างเดียวครับไม่ยอมตายที่อื่นแน่นอนและหลังจากการทำสงครามมาหลายครั้งหลายคราวนะครับชื่อเสียงของเขานั้นก็เริ่มกระชอนไปและทาลอสนั้นก็ได้รับฉายาว่าทาลอส
The Untamed นั่นเองครับผมหรือว่าทาลอสผู้ที่ไม่ยอมสยบนั่นเองครับแต่ฉายานี้นะครับก็อยู่กับตัวของทาลอสไม่นานนะครับผมเพราะทาลอสนั้นด้วยความบ้าสงครามเนี่ยแม่งไปสู้ทุกสงครามเลยนะครับผมและเขาก็ได้เสียท่าให้กับชาวครีในสงครามหนึ่งนั่นเองโดยเขาถูกจับนะครับผมแต่โดยส่วนมากเนี่ยเวลาสเกาถูกจับนะครับจะฆ่าตัวตายนั่นเองครับผมเพื่อที่ว่าจะได้รักษาเกียรติของเขาไว้เหมือนนักรบญี่ปุ่นนะครับผมเวลาโดนจับจะต้องคาราคีดีตัวเองใช่ไหมฆ่าตัวตายแต่ไอหมอนี่ไม่ยอมนะครับผมกูจะมีชีวิตอยู่ต่อเพราะว่าเขานะครับผมเชื่อว่าเขาเป็นนักรบเขาจะไม่ยอมมาตายแบบนี้นั่นเองครับสถานที่เดียวที่เขาจะตายก็คือตายในแผ่นดินรบตายในสมรภูมิรบนั่นเองครับและด้วยเหตุการณ์นี้เองครับที่เขาไม่ยอมฆ่าตัวตายเนี่ยเขาก็ได้สูญเสียชื่อเสียงในเหล่าสกาวไปและถูกตั้งฉายาใหม่ว่าทาลอสผู้ถูกสยบนั่นเองครับผมแต่หลังจากนั้นนะครับเขาก็ยังไม่ย่อท้อและพยายามจะต่อสู้ต่อไปจนกระทั่งในอีเวนต์นึงนี้เองครับผมเขามาเจอเดอะฮักนั่นเองครับซึ่งทาลอสครับผมก็ต้องการจะต่อสู้กับเดอะฮักให้มันตายไปข้างนึงเลยถ้าเขาชนะเนี่ยเขาจะได้กอบกู้ชื่อเสียงของเขากลับมาถ้าเขาตายในการต่อสู้มันจะเป็นการกอบกู้นั่นเองครับผมแต่เดอะฮักนั้นไม่อยากจะสู้นั่นเองครับเดอะฮักนั้นก็เลยยอมแพ้แม่งซะเลยครับผมเดอะฮักนะครับผมก็เลยบีบน้ำตาแกล้งเป็นยอมแพ้และขอชีวิตจากทาลอสนั่นเองและนั่นนะครับผมทาลอสก็เลยได้เหมือนชนะเดอะฮักแล้วก็ได้ชื่อเสียงกลับมาแบบงงๆนั่นเองครับและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวประวัติของทาลอสนั่นเองครับเขาอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่เด่นหรือโคตรเก่งโคตรเทพนะครับผมเขาไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องหลักของสกาวเลยด้วยซ้ำแต่เราก็อยากจะเห็นนะครับผมว่ามาร์เวลนั้นจะทำให้ตัวละครนี้ออกมาได้น่าสนใจขนาดไหนกันซึ่งหากใครอยากดูความเทพจริงๆของสกาวเนี่ยผมแนะนำเลยครับไปดูคลิปต่อไปเลย Secret Invasion นั่นเองครับผมเราจะได้เห็นความเทพแบบจัดเต็มของสกาวนั่นเองครับและนี่เลยครับผมก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นั่นเองในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย